เขาอยากดูแบบนี้โอ้ไม่ได้ยินเสียงค่ะเห็นไหมเดี๋ยวมันมาผมพาไปทัวร์กองเลยอ่านหน่อยนะครับมาแล้วมาแล้วโยมจ๋าอัตมาอยากปวดหัวเป็นไข้มาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตมาเอาที่รัดผมมาใส่ร้องได้ทุกเพลงอุ้ยพี่อยู่คือตะเลิดมาแดงเป็นเพลงใน TikTok นะครับหลบลิขสิทธิ์สวัสดีตอนเย็นสวัสดีครับร้องเพลงละสองอย่างอ๋อผมเป็นหน่วยคลาสสิกครับไม่ใส่รองเท้าอยู่ลงแล้วสรุปสุดท้ายเลิกกันเพราะอะไรรู้ป่ะแพ้ตกแรงก็เลยเราเข้ากันเรื่องไก่เรื่องอะไรเกิดมาไม่ไหวยูกิโลยูโรไลฟ์เองของจริงมั้ยยังเอางี้เราทำตัวเราปกตินะครับยูโรไลฟ์ยูโรไลฟ์นะคะคนเท่ว่ะพี่สวยหรือเปล่าสวยอันนี้สวยเลยอ่ะพี่น้องไลฟ์ออกไปแหมยูโรไลฟ์นะคะพี่นนท์ยูโรไลฟ์นะรู้แล้วนะครับห้ามพูดคำหยาบนะเป็นการเตือนนะครับปกติก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับปกติผมเป็นคนพูดเพราะมากเลยครับอย่างเงี้ยยูโรร้องเพลงให้พี่จะฟังหน่อยเพลงอะไรครับอะไรก็ได้มาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตมาเอาที่คัดผมมาใส่จะบอกว่าเชียร์ว่าทำละครเรื่องพี่เจ๊ทำละครอีกเรื่องนึงนะคะชื่อคุ้งเสน่หาแล้วก็เรามีอุ๊ยบอกไม่ได้เลยว่ามีใครไปรับเชิญพูดขนาดนี้แล้วทำไมไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยทำไมเราไปรับเชิญไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยโอเคไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมโอเคไปดีกว่าคุณป้อม not bad พี่เจ๊เอามาได้แล้วโอ้ขอบคุณค่ะโอ้น่ารักที่สุดใช่เลยใช่ไหมใช่สิโอเคอะไรเนาะอ่ะตอบน้องๆหน่อยสิเธอไม่ต้องไปถือเธอจะไปโฆษณาพี่ยูเห็นเม้นหนูไหมคะเห็นค่ะอุ๊ยต้องล้มรอยแหละมากี้ยูโรไลฟ์อุ๊ยผมไม่ต้องทําแล้วซุปเปอร์สตาร์โอ้โหทําไมมันเหลื่อมตาขนาดนั้นน่ะอย่าเพิ่งโป๊อยู่นะครับพี่นุ่นวรนุชโป๊อยู่นะครับพอโป๊อยู่จะวิ่งเข้าใส่กล้องเลยพี่เจี๊ยบน่ารักมากครับหืมพี่รู้อุ้ยสวยพี่สวยใช่ไหมสวยสวยพี่เจี๊ยบเซอร์ไพรส์หน่อยค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรบอกเขาไปหมดพี่อยากเล่าให้คนฟังพูดใหม่นะคะพูดใหม่นะคะรู้ว่าวันนี้ตกน้ำนะคะก็เลยใส่ผลิตภัณฑ์น้อยค่ะกลัวขึ้นมาแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแต่ผมยังตั้งตกน้ำจริงเหรอพี่ไหมถ่ายซีนอะไรคะยูยูไม่ใช่คนดีนะซีนอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเอ้าซีนที่เขาจะจับเป็นตกกดน้ำอ่ะสปอยแล้วเออไม่เป็นพูดได้เลยที่บอกว่ายูโรไลฟ์โซมากกว่านี้เลยเรื่องอะไรคะพี่เจี๊ยบเข็มซ่อนปลายค่ะลูกหัวใช่ป่ะใช่ป่ะได้เลยค่ะมีคนอื่นอย่างนิดนึงใช่ไหมคะได้เลยมาทำงานที่เก็บเยอะขนาดอันนี้คนนี้เหรอเจ้าของตลาดจุ๊บพี่เจี๊ยบคะอยากดูอะไรเวนยูคัมโตเกียวอยากไปเนาะ I don't know ครับยิ้มน่ารักมากโซมตรงไหนคะสวยมากเลยโอ้โหอยากอวยครับโซมวันนี้ไม่แต่งหน้าออกจากบ้านเลยค่ะมาแบบตื่นแล้วมาเลย
่ไหมเข็มซ่อนใจยังไม่ติดนะคะดีมากพี่บูมเหรอครับพี่บูมกำลังทำผมอยู่ครับพี่เมียเขาจริงใจหรือเปล่าครับพี่ป๊อกพาใครมาครับพี่แพรวันนี้ไม่ใช่คนนั้นเนาะเฮ้ยยูโรไลฟ์อยู่อ่ะโอเคไว้มาใหม่นะครับทุกคนสวัสดีนะครับบรรยากาศในกอมันจะเรียวๆหน่อยนะครับทุกคนจะตกใจนะฮะอันนี้นางเอกของผมเองไปเขาไม่สนใจหรอกหมายถึงคนนี้นะนางเอกนี่เป็นนางเอกของยูโรได้ป่ะได้ดิแต่พี่ก็จัดเองด้วยเรื่องต่อไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจัดเองดีมั้ยจัดเองเล่นเองรักต่างวัยได้เลยครับพี่เจี๊ยบพี่ยูโรหล่อมากบอกเขาไปว่าช่างแต่งหน้าแต่งช่างแต่งหน้าแต่งให้หล่อนะครับชื่อว่าลามิด้านะครับพาไปหาพี่บุ๋มพี่บุ๋มโอ้ยกระเด็นปากแดงเชื่อเธออ๋อปากแดงครับแอบไปเติมมาครับสวัสดีครับพี่บุ๋มมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับโอ้โหจบ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 กี่คนแล้วจบเดี๋ยวปิดแล้วเขาจะเอาแล้วใช่ไหมจะเอาแล้วครับทุกคนเอาอะไรหรอไปหลัดจุดหลัดจุดเหรออ๋อแล็ปทุบแล็ปทุบดีมันเลี้ยวบู้เฮ้ยจริงทุกครั้งเลยยูโรยูโรเฮ้ยเดี๋ยวยูโรยูโรไหลเย้พี่นุ่นผมไหลอยู่พี่นุ่นพูดเอียงขวานะครับทุกคนอ๋อหมายถึงแบบสายไวเลสมันเอียงขวาจะเชื่อพี่นุ่นยูโรมันก็มองเลยนะพี่บูมช่วยน้ำให้ฮะเรียบร้อยแล้วทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวสักพักพี่เอ๊ะจ้าพี่ยูโรเอียงขวาสวัสดีค่ะยูโรไม่ใส่หัวเอียงขวาอ๋อเมื่อกี้จังหวะมองพี่นุ่นหัวเอียงขวาไม่ใช่คนนี้ขอโทษนะหัวอะไรเนี่ยแล้วเขาเข้าประเด็นหัวไม้อ๋อหัวไม้ตายตายตายพี่นุ่นแต่งตัวอยู่นะครับโดนแกล้งครับทุกคนผมอยู่กองนี้แล้วผมโดนแกล้งครับหนีหนีมาเจอเอียงขวาเข้าไปมาอยู่คนเดียวดีกว่าคืออยู่ในดงอะเมื่อกี้โดนแกล้งอะพี่ไม่ได้แกล้งนะมันเอียงจริงใกล้ปิดกล้องโอ๊ยเอ้าใกล้ใกล้ใกล้ปิดกล้องอีกสักพักนึงครับทุกคนเนี่ยเหรอเล็กทุกเล็กทุกไม่หนีอ้าไม้ไม้ใหญ่เลยไม้ไม้พี่โอ้ไม้ไม้เป็นอย่างนี้เลยไม้ไม้ใหญ่เลยพี่ใหม่แบ็คเมนโลพี่ใหม่อย่างนี้เลยนะเมื่อกี้เนี้ยคุณวรนุชครับสวยมากร้องไห้เยอะตาบวมนี่นี่ตาบวมยังสวยขนาดนี้เลยนะครับลงคนนี้อยากกินไอติมครับไม่เอาไอติมแบบนั้นมีไฟมาจ้าสวัสดีค่ะเขาถามว่าเต้ามีแฟนยังเต้ามีไหมผมไม่น่ามาไลฟ์กับพี่นุ่นหรือผมโดนแน่ฮะแฟนยูโรยังไม่มีคนเขียนเองยังไม่มีกินข้าวยังคะผมกลัวมากนี่นี่เดือนนี้ดิพี่ยูโรทำไมนี่ไงเอียงขวามาอีกขวาเอียงขวาอันนี้คือเอียงขวาเดี๋ยวไปไปเติมหน้าก่อนนะโอเคบ๊ายบายครับโดนแกล้งอ่ะโดนแกล้งอ่ะไม่ได้เติมหน้าสักทีเลยถึงว่าพี่เธอเลยชอบร้ายคนเดียวใช่ไหมเพราะโดนแกล้งตลอดใช่ไหมโดนสิครับผมจะโดนมูลี่มูลี่เขารักนะเขารักไปก่อน
พี่นุ่นน่ารักพี่นุ่นสวยมากโอ้โหเพียบเลยยูโรตกรอบไปแล้วฉากวันแรกกับพี่นุ่นเป็นไงบ้างไหนเล่าสิตื่นเต้นครับพี่นุ่นพี่นุ่นตื่นเต้นนะผมเฉยเฉยตื่นเต้นไหมใช่สิอย่าแกล้งอยู่ไปดีกว่าครับทุกคนสวัสดีครับไว้ติดตามด้วยนะครับเข็มซ่อนปลายออกอากาศอีก3ปีข้างหน้านะครับไม่ใช่เหรออย่าพูดรีบๆดิ